ความรู้เรื่องพระไตรปิฎกภาคเอกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์แล้วข้อความนั้นแต่พระไตรปิฎกจริงๆอยู่ในภาคที่4นะครับวินัยสุตันและอภิธรรมวินัยสุตันอภิธรรมนั่นละพันหน้าแล้วก็ภาค5เนี่ยเป็นเรื่องของโน้ตของการทำหลักการของคือแกประมวลให้เราเข้าใจเรื่องพระไตรปิฎกว่ามีความเป็นมาอย่างไรอันนี้คือภาค5นี้ภาค5โน้ตของแกแต่ถ้ารู้ความมันมาภาค1ภาค2ภาค3แต่เนื้อหาของพระไตรปิฎกอยู่ภาค4ที่แกย่อมาจาก4โอเคเลยจาก 20,000 หน้ามาอยู่ในแค่พันหน้าแต่ที่สำคัญก็คือพิมพ์มาหลายรอบแล้วมันไม่สวยอันนี้มีคณะนี้เนี่ยนะเล่มนี้โอเคเลยอ่ะเขาไปพิมพ์ที่เซินเจิ้นเฮ้ยเหรอจริงพิมพ์เซินเจิ้นอันนี้ไปคือไปหาโรงพิมพ์ที่พิมพ์ไบเบิ้ลกับโรงพิมพ์ที่พิมพ์อัลกุรอานในโลกนี้ซึ่งไม่ง่ายเพราะว่ากระดาษต้องดีแล้วมันต้องอันนี้ไม่กระดาษนี้มีแต่ในเมืองจีนเท่านั้นใช่ป่ะเมืองจีนเป็นที่รับพิมพ์แห่งเดียวเนี่ยเขาไปขอให้โรงพิมพ์นี้พิมพ์เล่มนี้ให้แล้วเพิ่งออกมาต้นปีเนี่ยฮะเนี่ยมันแล้วมีวางขายคนทั่วไปต้องการจะทำไงต้องมาที่นี่มาที่นี่เหมือนกันมีแต่พิมพ์เท่าไหร่ล่ะเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้เคยพิมพ์มาแล้วหลายแสนเล่มแต่มันส่วนใหญ่คนนิยมซื้อและถวายพระแต่ตอนนี้เราตั้งใจที่จะให้ชาวพุทธทั้งหลายได้อ่านเอาไว้เลิกถวายพระได้แล้วเก็บไว้ที่บ้านเอาไว้หัวนอนได้แล้วเหมือนกับหนังสือไบเบิลที่หัวเตียงโรงแรมไงคู่มือมนุษย์ที่ผมอ่านหัวเตียงเนี่ยถือเป็นคู่มือชาวพุทธนะครับแล้วคนนี้แกก็เลยบอกเอ๊ะมันต้องหาที่พิมพ์ที่สวยที่สุดสุดท้ายแกก็ไปได้โรงพิมพ์ที่เซินเจิ้นพิมพ์มาที่นี่ตอนนี้นะครับที่แกมาขอให้พวกผมช่วยเผยแพร่นะครับก็ตอนนี้เราเปิดให้มาซื้อได้ครับนี่นะครับคุณจะเดาที่เล่มเท่าไหร่ขายเหรอ500ที่วัดบวรขายเล่ม500 500แต่ที่นี่3เล่ม 1,000 โอ้โหไม่ถูกกันน่ะนี่เล่มละ300คิดดูแล้วกัน3เล่ม 1,000 แต่ว่าเล่มเดียวเหมือนกัน3เล่มต้องซื้อ3เล่มเออก็อย่างนั้นแหละต้องซื้อ3เล่มต้องงั้นน่ะแล้วซื้อ2แถม1อ่ะเออนั่นแหละนะผมผมนี่ตั้ง1ปี1เดือนมานี่เราไปแล้วเกือบ 2,000 เล่มนะที่เนี้ยมีคนมากันโอ้ยแล้วมีสต๊อกอยู่เท่าไหร่กี่เล่มเขาพิมพ์รอบแรกเขาพิมพ์มา11,000อ๋อไม่พอถ้าสมมุติมีคนจะเชื่อว่าใครสนใจนะครับพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนจาก 20,000 กว่าหน้าย่อเหลือ 1,000 หน้า 1,000 หน้าและเล่มนี้คุณหมอบัญชายืนยันว่าอ่านเป็นอ่านแล้วเข้าใจวงการพุทธศาสนาทั้งประเทศครูบาอาจารย์ใช้เล่มนี้กันทั้งนั้นแหละครับเนี่ยผมกำลังนี่คือผู้ทำเนี่ยคืออาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าอาจจะมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยผมกำลังซื้อไปแจกเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนจริงเนี่ยซื้อของฝากไม่ต้องไปซื้อฉลองฉลองมาเลยนี่แหละที่สุดครับนะโอเคไหนเจอหมอบัญชานานๆเจอกันทีโดนัลด์ทรัมป์พูดสเตทออฟเดอะยูเนียนรายงานต่อสภาประจำปีสภาวะแห่งรัฐครับผมจะถามคุณหมอบัญชาว่าสภาวะแห่งศาสนาพุทธวันนี้ในเมืองไทยเป็นอย่างไรสเตทออฟบุดิสวันนี้เป็นอย่างไรในแง่ประชาชนนะในแง่ของเราที่คิดอยู่ว่าแล้วผมจะถามคนรุ่นใหม่ว่าไอ้ disruption ไอ้ความปั่นป่วนที่เกิดจากนวัตกรรมนั้นเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนต่อเนื่องแล้วมันจะมี AI จะมากำหนดชีวิตของเราต่างๆนั้นมาหนังสือเล่มชุดหนึ่งที่เขียนโดย Professor Harari เนี่ยเป็นยูนะอยู่ที่อิสราเอลตอนนี้ขายดีมากทั่วโลกเลยแกเขียน3เล่มเล่มหนึ่งเนี่ย Homo sapiens ย้อนว่ามนุษย์เรามาจากไงแล้วก็ทฤษฎีแกก็ไม่เหมือนกับที่เป็นมาแกก็จะมีเจอนะสองก็คือโฮโมเซเปียนอนาคตใช่มองเป็นอนาคตอะไรนี้ยังไม่อ่านโฮโมเซเปียนอ่านแล้วเนี่ยขนลุกเพราะว่าเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ AI กำหนดละเทคโนโลยีกำหนดละอีกครึ่งหนึ่งยังมีความเป็นคอนชิสเนสของเรายังเป็นตัวตนของเราแต่ถ้าเราปล่อยไปเช่นนี้เนี่ยไอ้ส่วนที่เป็น AI มันจะกำหนดทุกอย่างอีกสิ่งหนึ่งของเราที่เราเองจะยอมไหมทางเรื่องมันเริ่มมีสองทางคือยอมไปเลยไหนๆอยู่ก็เก่งกว่าเราละอยู่ก็มาสั่งกันละกันไอ้ก็ไม่ทำอะไรละขี้เกียจละขี้เกียจละยอมละไอ้สู้อยู่ไม่ไหวละหรือสองสู้ก็คือยังรักษาความเป็นมนุษย์
ยังรักษาจิตวิญญาณยังรักษาศีลธรรมความชอบธรรมผมนึกคิดถึงศาสนาพุทธไงตะกี้บอกมี3เล่มแล้วเล่ม3เรื่องอะไรเล่มที่3 21 lessons of 21st century เป็นการเอาประเด็นที่เป็นเรื่องราวปัญหาของโลกปัจจุบันเนี่ยมาตอบว่ายังมีคำถามศาสนาปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องมลพิษคือปัญหาทั้งหลายแหละที่มนุษย์เจอในศตวรรษนี้เนี่ยมันมีทางออกอะไรบ้างครับแต่หนึ่งในนั้นที่สำคัญมากสำหรับเขาคือปรัชญาและศาสนาเลยนะน่าอ่านมากคุณสุชัยดูที่หน้าปกเล่มสองยังโฮโมเดอุสได้ดูไหมว่าเขาอุทิศให้ใครเออไม่สังเกตอุทิศให้โคเอนก้าโคเอนก้าใช่ไหมอ๋อใช่ใช่อุทิศให้อาจารย์โคเอนก้าผมจะได้เขาพูดถึงโคเอนก้าใช่นั่นเลยอุทิศให้อาจารย์โคเอนก้าซึ่งสอนพุทธใช่เขาเชื่อในพุทธเลยนะนั่นแหละผมเลยอันที่หนึ่งคือนี่คืออนาคตพุทธศาสนาขนาดขนาดอย่างนี้ใช่แล้วมีอีกคนหนึ่งที่เขียนชาปราก็เขียนหนังสือเยอะมากว่าด้วยเรื่องพวกนี้นะรู้ป่ะมาบวชพุทธที่เมืองไทยโอ้นี่ไงแล้วคนที่จัดการบวชให้เนี่ยผมรู้จักถือคริสต์ถือคริสต์เหรอแล้วสุดท้ายชาปราบอกว่าอยู่บวชด้วยสิเออนี่ก็บวชคือผมแน่นอนความเป็นผมก็คือคุณจะถามว่าพุทธว่าไงใช่ไหมไม่คือผมคิดอย่างนี้ว่า state of Buddhism state of Buddhism ก็คือว่าผมมองว่าในโลก disruption เนี่ยท้ายที่สุดคำตอบอาจจะอยู่ที่พุทธศาสนาเพราะเป็นสิ่งที่นิ่งสมมติเราบอกพายุนะตรงกลางพายุเนี่ยคือจุดนิ่งที่สุดในพายุร้ายทั้งหลายแหละสังเกต eye of the storm เนี่ยจุดที่นิ่งที่สุดและจุดนั้นแหละเป็นจุดกำหนดให้การหมุนเวียนหลายแหล่เนี่ยมันหมุนไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นแต่จุดนิ่งที่สุดมันจะเป็นตรงนั้นไหมพุทธิสมจะอยู่ตรงนั้น eye of the storm ของความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไหมผมมองสามระดับสำหรับระดับปัจเจกสำหรับแต่ละบุคคลเนี่ยผมว่าถ้าใครเข้าถึงแล้วแสวงผมว่าถ้าใครแสวงหา อย่างเช่นที่เราเจอคนไม่ว่าจะศาสนาไหนที่มาแสวงหาเนี่ยแล้วเข้าไปจนถึงลึกสุดในปรัชญาในความหมายแนวทางและวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนาเนี่ยผมว่าคนเหล่านั้นจะมีที่พึ่งใช้คำว่ามีที่พึ่งนะที่จะพาตัวเองรอดได้และอยู่ท่ามกลางความแปรปรวนได้แต่ปัญหาอยู่ที่อีก2ระดับคือระดับผมใช้คำว่าระดับชุมชนหรือท้องถิ่นกับอันที่3คือระดับโลกเนี่ยผมว่าไอ้คำตอบของพุทธเนี่ยหรือสถานะของพุทธในท่ามกลาง2ระดับนั้นเนี่ยผมว่ามีหลายประเด็นที่ทั้งท้าทายแล้วก็ที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุงอย่างมากไม่เช่นนั้นเนี่ยไอ้สองอันนี้มันแรง มันอาจจะทำให้ปัจเจกเล็กๆน้อยๆสุดท้ายหวั่นไหวสั่นคลอนไหวถอนหรือก็รอดได้เฉพาะคนๆเท่านั้นเองแล้วน้อยคนที่จะรอดได้ทำให้เพื่อนมนุษย์อีกจำนวนมากไม่รอดทีนี้พอมาดูขอระดับโลกเมื่อตอนพุทธชยันตี 2,600 ปีตรัสรู้ผมถูกเชิญจากรัฐบาลอินเดียให้ไปสัมมนาเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องคำตอบของพุทธต่อโลกแล้วมีคำถามว่าแล้วพุทธแบบไหนที่จะเหมาะกับโลกฝ่ายมหายานก็พยายามบอกมหายานฝ่ายเถรวาทก็บอกเถรวาทฝ่ายวัชรยานก็บอกวัชรยานดาลัยลามะไปเป็นประธานที่ประชุมสุดท้ายมีศาสตราจารย์ทางด้านเทววิทยาจากฝรั่งเศสเอ้ยจากเยอรมันแกบอกแกทำเว็บไซต์แล้วเพจที่คนเข้ามากที่สุดคือเพจพุทธแล้วผมก็ถามก็แล้วคำตอบคืออะไรแกบอกว่าเทเลเมดเทเลเมดใช่ไม่ต้องพูดแล้วเถรวาทมหายานหรือวัชรยานมันจะเป็นแบบเทเลเมดแล้วรักษาหัวใจพุทธศาสนาไว้ให้ดีแล้วคนเขาจะเลือกเก็บเองอันไหนเข้าไปใช้ในชีวิตได้แล้วไม่ต้องสนใจรูปแบบแล้วเขาจะไปใช้ในชีวิตนั้นในระดับโลกเนี่ยผมว่ามันพ้นไปแต่ในระดับประเทศไทยเนี่ย state of Buddhism ทุกวันนี้เนี่ยผมว่ายังผมใช้คำว่ายังงงงงงง
ใน3ระดับระดับที่ผมสัมผัสอย่างคนที่มาที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเยอะมากนะเป็นคนคริสต์อิสลามก็มาเขามาร่วมกิจกรรมมากมายผมถามว่าแล้วทำไมมาเขาบอกว่าเพราะที่นี่เปิดกว้างมากแล้วก็ได้สัมผัสเนื้อหาจริงแล้วเขาไปใช้ในชีวิตแต่เขายังเป็นคนคริสต์ต่อเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยเท่าที่ทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าเราเข้าถึงหัวใจแล้วก็ทิ้งเปลือกบ้างเนี่ยนะครับสถานะของพุทธศาสนาของสังคมไทยมีอนาคตมีผมเจอคนรุ่นใหม่เยอะมากที่สนใจพุทธศาสนาแล้วก็คุยกันแบบลึกๆแล้วตกใจมากที่เขาก้าวหน้าไปไกลกว่าผมด้วยในการปฏิบัติในการทำความเข้าใจโดยเฉพาะพระผมเจอพระหนุ่มเยอะแยะไปหมดเราเนี่ยมักจะดูแต่ข่าวไม่ดีแล้วก็พระอะไรก็ไม่รู้แต่จริงพระหนุ่มที่ทำงานสัก5ปีนะครับแล้วก็ขอบวชแล้วไม่สึกหรือว่ายังไม่ทันได้ทำงานเลยหมอทั้งหลายคนยังไม่ทันได้ทำงานไปบวชแล้วก็ไม่สึกละครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังศึกษาค้นคว้าปฏิบัติแล้วเริ่มเป็นมหาเถระแล้วครับนั้นตอนนี้ผมว่าสำหรับกลุ่มที่เกาะลงลึกเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนี่กลุ่มที่สองเนี่ยผมใช้คำว่าประชาชนทั่วไปชาวพุทธด้วยความที่ศาสนาพุทธของเราเนี่ยมีสิ่งปนมากมายแล้วพอโลกทุกวันนี้ที่สนใจแต่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโลกมากเนี่ยทำให้ศาสนาก็ปนเปื้อนเยอะใช่แล้วคนก็ไปมองแต่เปลือกที่ปนเปื้อนอันนี้น่าเป็นห่วงครับอย่างผมที่ผมมาจากนครศรีธรรมราชวัดที่นครเนี่ยมันหรือไปต่างจังหวัดหลายทั้งประเทศไทยจะไปเจอวัดร้างเยอะมากวัดกำลังร้างแล้วที่นครวัดพระธาตุใช่ไหมที่ผมวัดพระธาตุไม่ร้างแต่วัดเล็กวัดน้อยนะครับหรือบางวัดเนี่ยเต็มไปด้วยพระเนรมาจากบังคลาเทศเพราะนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามันมีภาวะท้าทายว่าแล้วจะเอาใครไปบวชอ่ะไม่มีคนไทยบวชก็เอาคนประเทศไหนก็มาบวชได้หรือใครก็ได้ที่ห่มเหลืองเราก็ยอมรับแล้วอันนี้ผมเป็นเรื่องใหญ่นี่ระดับที่3เนี่ยผมพยายามตามก็คือฝ่ายรัฐไทยแล้วก็ฝ่ายคณะสงฆ์เหมือนกับว่าจะพยายามแต่ยังไม่เห็นทิศทางนั้นคำตอบของผมก็คือระดับปัจเจกมีอนาคตระดับคนรุ่นใหม่กำลังขยับเนี่ย มีความหวังมีความหมายแต่อีก2ระดับน่าเป็นห่วงใช่แต่ว่าแปลกไหมว่าระดับโลกไปได้ดีด้วยเพราะว่านักคิดในระดับโลก เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้เอาไปเผยแพร่ต่อแล้วก็อธิบายความเปลี่ยนแปลงระดับโลกด้วยศาสนาพุทธได้เจ๊แปลกไหมไม่แปลกผมเข้าใจว่าอย่างเช่นถ้าเราไปฟังอย่างเมื่อตอนล้องานอาจารย์ชาครับนะฮะผมไปพาคณะไปอยู่ที่หนองประพงเนี่ยครับฟังอาจารย์เชียสาโรครับท่านเล่าถึงใช่ครับว่าท่านเล่าถึงประสบการณ์ของท่านท่านบอกว่าตอนที่ท่านออกมาจากอังกฤษเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเป็นพระเอกไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นนั้นบุกเดียวตะลุยแต่ไม่รู้เป็นไงมาเจออาจารย์ชาแล้วกลัวหรอเลยกลัวมากกลัวที่สุดยังแต่อาจารย์ชาก็ไม่ได้มีลักษณะที่จะข่มขู่ไม่เห็นจะน่ากลัวตัวก็เล็กมันเกิดจากอะไรล่ะความกลัวสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าท่านที่ท่านเล่าทั้งหมดเนี่ยท่านกำลังบอกพวกเราชาวไทยว่าท่านเนี่ยมาอยู่ที่วัดป่านานาชาติคนไทยก็ไม่มาแต่วันหนึ่งก็มีมาท่านก็ไปถามว่ามาทำไมบอกว่าพอดีมีฝรั่งเขาอยากมาท่านก็เลยอ๋อแต่คนไทยไม่มานั้นคำตอบของท่านก็คือว่าอาจารย์ชาเป็นเพียงผู้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมันตอบโจทย์ของชีวิตให้กับท่านที่แสวงหาเป็นคริสต์ก็ไม่ตอบนะมาอินเดียก็ไม่ตอบสุดท้ายตอบอ๋อชีวิตมันคืออะไรแล้วเราจะดูแลชีวิตไปในแบบไหนที่ทำให้ชีวิตเรามีอิสระที่แท้อิสระที่แท้นะท่านใช้ว่าอิสระแท้แล้วท่านก็เจอคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็บอกว่าแต่ด้วยการที่รู้ไม่พอต้องมีครูบาอาจารย์ท่านก็เลยนับถืออาจารย์ชาเพราะเป็นผู้สอนที่
พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะไม่ได้แต่ท่านรู้สึกว่าอาจารย์ชานี้อ่านใจท่านออกแล้วเข้าใจท่านแล้วสอนแต่ละครั้งเนี่ยนะมันโดนนะท่านว่างั้นงั้นท่านก็เคารพและกลัวแต่ที่สำคัญก็คือท่านได้คำสอนในพุทธศาสนาที่ใช้ในชีวิตแบบไม่มีที่ไหนเลยท่านใช้คำว่าคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีที่ไหนที่ดีคือไม่มีคำสอนไหนที่ประเสริฐสุดแล้วก็อันที่สองคือไม่มีแผ่นดินไหนที่มีความพร้อมให้คนอย่างท่านในโลกตะวันตกเนี่ยเข้าถึงได้เหตุผลที่ผมจะตอบก็คือว่าสำหรับฝรั่งเพราะเขาแสวงหาอิสรภาพที่แท้แล้วเขาก็เจอหัวใจแล้วก็เอามาใช้ได้เขาเลยยอมอาจารย์เชียร์สาโรเนี่ยพยายามย้ำบอกว่าเสียดายจังที่คนไทยไม่เห็นค่ากับของดีที่คนไทยมีท่านใช้คำนี้นะแล้วท่านก็ย้ำบอกว่าเห็นค่าเสียทีแล้วท่านแซวอะไรน้ำมันมากเลยตอนเริ่มนะท่านกลัวคนไทยจะไม่ฟังท่านท่านบอกว่ามีคนบอกว่าพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองทางตะวันตกท่านเนี่ยมาเจอพุทธศาสนาที่วัดหนองบ่อพงอุบลท่านก็เลยย้ายไปอยู่โคราชเพราะว่าอยู่ตะวันตกของอุบลนี่ความสนุกของท่านแต่คำตอบของผมที่คุณกฤษณ์ถามว่าทำไมมันไปในตะวันตกได้เพราะเขาหากันจริงจังเขาตั้งใจหาคนไทยเราเนี่ยไม่หาจริงใช้แต่เปลือกใช้แต่ผิวแต่ที่ผมเรียนตอนต้นก็คือเราพบคนรุ่นใหม่ที่พยายามหาจริงแล้วเขาเจออันนี้แหละครับเป็นอนาคตอันนี้น่ายินดีทำให้เรามีกำลังใจที่จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ว่าผมต้องนัดหมอนั่งคุยกันนานๆทุกวันเสนอนี่เลยนะเพื่อนั่งคุยอย่างนี้ได้เรานั่งสนทนาคุยอย่างนี้แล้วก็อัดเทปเอาไว้แล้วก็ถอดเนี่ยคุยกันสองคนนี่แหละเราสองคนที่ไม่ใช่พระไม่ใช่นักปราชญ์เนี่ยอย่างชาวบ้านอย่างพวกเราที่สนใจเนี่ยลองคุยกันดูแง่มุมต่างๆของศาสนาพุทธสังคมไทยแล้วก็อาจจะทางโลกทางธรรมด้วยดีไหมครับหรือมากกว่านั้นได้ไหมไม่ใช่ลำพังผมเราเชิญบางคนมาร่วมคุยด้วยแล้วใช้สโมสรธรรมทานนี้เป็นที่คุยแล้วมีคนอื่นมานั่งฟังด้วยได้ไหมได้สิเมื่อเราคุยกันเสร็จแล้วผมอยากจะบันทึกเป็นหนึ่งวิดีโอคลิปสองเป็นหนังสือครับในฐานะที่เราเนี่ยพยายามเข้าใจถ้าเราเป็นเอาไม่ประเด็นสเตตเอาบุญที่ซึ่งเอาไหมแล้วก็เลือกคนนู้นคนนี้คนนี้มาแลกเปลี่ยนกันเอาเลยนะนัดหมายกันได้วันนี้เราเอาเรื่องสั้นๆออกทีวีก่อนแต่ว่าเราทำใหม่ผมเห็นทางที่เราจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะไม่รู้ละเราจะทำให้สเตตเอาบุญที่ซึ่งดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็ตามแต่เดี๋ยวเราสะท้อนออกมาทั้งชุดความรู้ทั้งส่งสารออกไปแล้วก็หาพวกตั้งสโมสรอีกสโมสรหนึ่งเป็นสโมสรออนไลน์เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสโมสรออนไลน์ด้วยนะครับแล้วขอบคุณนะครับวันนี้แล้วคุณสุทธิชัยตั้งประเด็นมาแล้วผมจะเลือกคนนะกันอันนี้คนนู้นคนนี้ต้องอาจจะต้องหลายครั้งหน่อยแต่ไม่เป็นไรได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ